สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมา DIY ขวดแก้วนะคะเพื่อปลูกบอนสีกันเลยค่ะไปดูกันนะคะค่ะวันนี้เราจะเอาขวดที่เหลือใช้นี่นะคะมาปลูกต้นบอนสีค่ะบังเอิญช่วงนี้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปออกไปไหนก็เลยไปดูต้นไม้นะคะบอนสีกำลังแตกหน่อขึ้นมาเลยค่ะก็เลยได้ไอเดียค่ะเอาขวดเก่าๆที่เราใช้เหลือๆไว้นะคะแล้วก็ล้างเก็บไว้แล้วก็เลยเอามาปลูกต้นไม้ซะเลยค่ะเราใช้หินนะคะรองก้นขวดนะคะแล้วก็ใช้กาบมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านนะคะถ่านหุงข้าวนี่แหละค่ะเพื่อนๆก้อนหินที่เราใส่นะคะกับถ่านนะคะถ่านจะมีประโยชน์ต่อพืชนะคะส่วนก้อนหินเราใส่วางไว้เพื่อให้น้ำระบายลงก้นขวดได้เร็วขึ้นนะคะจะได้ไม่แฉะมากนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาใช้ดินนะคะที่เรามีอยู่นะคะดินนี้เราหมักเองนะคะเพื่อนๆเราหมักจากเศษวัสดุจากเศษอาหารในครัวเรือนนะคะเช่นผักผลไม้ที่เราปอกเปลือกไว้นะคะเราก็ไปหมักดินไว้นะคะแล้วเอามาใช้กับต้นไม้ของเรานะคะนี่แหละค่ะได้ประโยชน์เลยนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นของบอนสีนะคะที่เพิ่งแตกมาใหม่ๆนะคะเราไปเก็บจากกระถางที่แตกมานะคะเอามาขยายอยู่ในขวดนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาหินนะคะมาโรยข้างบนนะคะเพื่อกันน้ำกระเซ็นนะคะเมื่อเวลาเรารดน้ำนะคะแล้วก็จะได้ความสวยงามไปอีกแบบนึงด้วยนะคะนี่เลยน่ารักไหมคะเพื่อนๆดูเลยค่ะการที่เราปลูกบอนสีในขวดแก้วนะคะขวดแก้วจะไม่มีการระบายน้ำออกนะคะดังนั้นเราจึงต้องโรยก้อนหินไว้ข้างล่างนะคะเพื่อให้น้ำขังอยู่ข้างก้นแก้วนะคะเราจะได้เห็นว่ามีน้ำอยู่นะคะและพอน้ำค่อนข้างแห้งเราก็เติมน้ำเข้าไปเขาก็จะอยู่ได้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้บอนสีนะคะไซส์มินินะคะเอาไว้แต่งสวนตรงโต๊ะในสวนนะคะหรือไม่เราก็จะมาตั้งไว้ในโต๊ะรับแขกโต๊ะทำงานก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนอยู่หอพักอยู่คอนโดนะคะแล้วก็ปลูกบอนสีได้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะคนพื้นที่น้อยแล้วก็หาวัสดุที่เหลือใช้มาปลูกได้ค่ะถ้าเราชอบและหลงรักบอนสีนะคะอันนี้เรามาแชร์วิธีการปลูกในขวดแก้วให้เพื่อนๆดูกันค่ะค่ะคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะก็ได้มา DIY ขวดแก้วเหลือใช้นะคะด้วยการเอามาปลูกบอนสีนะคะและคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ